สวัสดีครับพบกับผมนายวามผมพาคุณผู้ชมมาสู่เรื่องราวของกิจกรรมที่วันนี้ผลิตภัณฑ์เพียวตลอดไปแจกโชคดีให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศเลยนะครับและกิจกรรมนี้ก็คือเพียวแจกทองเดือนละ10เส้นลูกค้าได้ร้านค้าได้แล้ววันนี้ผมก็บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าวิธีการร่วมสนุกง่ายๆนะครับเพียงแต่ใครที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์เพียวจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมครับท่านได้คูปอง1ใบกรอกชื่อที่อยู่ของท่านนะครับรวมถึงร้านค้าตัวแทนจ่ายส่งไปที่กล่องรับชิ้นส่วนเพียงเท่านั้นและท่านก็นอนรอนั่งรอเดี๋ยวผมจะมาแจกให้กับคุณผู้ชมถึงที่เลยทีเดียวฉะนั้นวันนี้นะครับผมมาที่อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่นี่มีผู้ที่โชคดีคือนายบันเทิงรอดบุญถึงแล้วก็ร้านอารยะการเกษตรเลาขวัญนะครับและ2ท่านนี้ก็อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่หมูครับนะเป็นตัวแทนของร้านอารยะการเกษตรแล้วก็พี่ตั้งครับเป็นเกษตรกรผู้โชคดีนะโอ้ถามพี่ต้องก่อนเลยครับพี่ต้องครับครับเชื่อไหมว่าจะได้รางวัล นะฮะเป็นสร้อยคอทองคำจากบริษัทเพียวเชื่อไหมเชื่ออะไรโอ้โหแล้วมาถึงที่เลยนะนะเอามาแจกถึงที่เลยนะพี่ต้องครับนำเอาผลิตภัณฑ์เพียวไปใช้นะฮะใช้กับต้นอะไรใช้มันกับข้าวครับใช้มันกับข้าวแล้วครับแล้วเป็นไงบ้างครับพี่มันก็เขียวสองสามวันนี่เขียวทันทีเลยฉีดพ่นไปสองสามวันเขียวทันทีเลยครับนะฮะทำไมต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพียวล่ะรู้จักมาจากไหนก็เห็นเขาโฆษณาทำไมครับอ๋อตามเลยครับเพราะจริงๆมันเนี่ยก็ใช้ได้ผลดีนะครับครับนะฮะแล้วก็ข้าวนี่ก็โอ้โหยิ่งผลดีกว่านะครับนะแล้วพี่ต้องฮะนำไปใช้ได้นานเท่าไหร่แล้วเพิ่งใช้ปีนี้ปีแรกครับอ๋อเหรออย่าบอกนะว่าส่งคูปองมา1ใบเนี่ยคูปองส่งมากี่ใบครับเกือบ10ใบแล้วครับโอ้1ใน10นั้นคือคูปองใบนี้นะครับที่พี่ต้องส่งที่พี่ต้องส่งมานะพี่ต้องโชคดีนะครับครับผมใช้ได้ผลเป็นยังไงคิดว่าวันปีนี้เนี่ยผลผลิตที่ได้จะต้องเป็นยังไงน่าจะเพิ่มขึ้นครับฮะปีก่อนๆทำมันได้ไร่นึงเท่าไหร่ครับประมาณ3ตันครับ3ตันปีนี้น่าจะเป็นเท่าไหร่มันอายุเท่าไหร่แล้วครับ5เดือนครับ5เดือนนะเห็นน้ำเห็นเนื้อหรือยังก็เริ่มลงหัวอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างมันหัวจะใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ดกขึ้นครับอ๋อโอ้ถือว่าวันนี้เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์มากมายเหลือเกินจริงๆครับเคยลองใช้ของอื่นๆมาบ้างมั้ยครับเคยครับมันลองผิดลองถูกมาอ๋อปีนี้ขอให้โชคดีครับเป็นปีแรกที่ได้ใช้ด้วยนะครับครับพี่หมูฮะครับพี่หมูนำโชคดีไปให้กับพี่ต้อมด้วยนะครับปีนี้นะครับผลตอบรับจากเกษตรกรมากมายเนี่ยนะฮะที่มาซื้อผลิตภัณฑ์เพียวแล้วได้คูปองเนี่ยเยอะไหมเยอะมากโอ้คูปองส่งมาเป็นไงฮะก็หลักเท่าไหร่เนี่ยเกือบร้อยเกือบร้อยนะที่ส่งคูปองไปนะครับนะฮะและคิดไหมเชื่อไหมว่าบริษัทเพียวเนี่ยจะนำเอาทองคำมาแจกปีนี้จริงๆเชื่อเชื่อเพราะสองปีก็ได้มาหมดเลยสองปีได้มาก่อนครับปีแรกได้อะไรครับปีแรกได้โทรทัศน์ครับโอ้โหกิจกรรมตัวแทนจำหน่ายได้โทรทัศน์มาเครื่องนึงมาดูที่บ้านปีที่สองได้อะไรครับได้โฮมเธียเตอร์มาเอามาโอ้โหกลายเป็นเครื่องเสียงที่กระหึ่มเลยทั้งนี้ครับปีที่สามปีสามก็ได้ทองนี่แหละครับนี่ไงใช่ไหมนี่ไงใช่ไหมเป็นไงครับคือเกษตรกรที่นำมาเอาผลิตภัณฑ์เพียวไปใช้เนี่ยเป็นไงบ้างเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเคี้ยวเขาไปใช้กับอะไรแถวนี้มีปลูกอะไรบ้างฮะก็ไปใช้กับอ้อยอ้อยก็เคี้ยวจากเรื่องอยู่ก็เคี้ยวขึ้นมาเลยอ้อยเหลืองนี่แย่แล้วนะแย่เลยน้ำต่อยุงสุกพุ้งเลยโอ้น้ำอ้อยก็จะไม่มีแกนด้วยแกนด้วยพอไปฉีดพ่นปุ๊บเคี้ยวเลยเขียวมาก็ป้องยาวป้องใหญ่นะได้น้ำอ้อยดีได้น้ำอ้อยแล้วมีอื่นอีกไหมก็มีมันครับมันน่ะจะมันแรงนะครับมันแรงมากเลยเขาเอาไปฉีดแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่ามันเคี้ยวขึ้นมาเลยเลิกครับโอ้โหนี่นะยินดีนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับมีมามอบไปเลยนะฮะนี่นี่ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ทองก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับพร้อมที่จะมอบให้กับรัฐอารยะการเกษตรเลาขวัญแล้วก็ลูกค้านะครับพี่ต้องผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวนะครับจนวันนี้
เขาประสบความสำเร็จทั้งการเพาะปลูกแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยการได้โชคจากเราไปนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับนี่นะฮะขอมอบให้ทั้งสองท่านในนามของผมเนี่ยนะตัวแทนของบริษัทเพียวมอบให้สำหรับกำลังใจนะครับที่ท่านเองประสบความสำเร็จเรื่องการเกษตรแล้วมาพบกับสิ่งดีๆโดยเฉพาะตัวแทนจำหน่ายอย่างร้านอารยะการเกษตรนะครับที่ได้นำสิ่งดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรมอบให้เลยครับคนละหนึ่งเส้นนะนี่ตอนนี้เนี่ยต้องให้ฝากความรู้สึกฝากความประทับใจพี่ต้องก่อนก็ได้ครับก็ขอฝากชาวเกษตรกรทุกท่านให้ลองมาหันใช้เพียวดูครับเพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีครับโอ้โหยอดเลยทีเดียวนะฮะแม่พี่หมูฮะในฐานะตัวแทนของร้านอารยะการเกษตรฝากเลยครับก็เพียวครับใช้ได้ทุกพืชทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวมันสำปะหลังเยอะแยะเลยครับโอ้โหใช้ได้หมดทุกชนิดใช้ได้หมดเลยครับนะฮะลองใช้ดูแล้วจะเกิดเห็นผลยังไงแล้วดินจะฟูขึ้นทันทีครับแล้วมัน 2-3 วันผ่านไปจะเขียวเลยครับโอ้โหแล้วก็ไม่เป็นสารพิษนี่ถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจขอเชิญที่อายะเกษตรครับครับอยู่ที่ตรงข้ามธกส.ละขวัญครับโอ้โหหาง่ายนะครับร้านใหญ่โตนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับขอให้ประสบความสำเร็จเรื่อยๆไปครับเอาขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วผ่านมาที่อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีก็ขอเชิญนะครับมาแวะเวียนมาคุยกับเจ้าของร้านอารยะการเกษตรได้นะครับแนะนำในสิ่งดีๆแบบนี้และคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตได้กับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างผลิตภัณฑ์เพียวได้อย่างแน่นอนนะครับต้องยกนิ้วให้เลยทีเดียวนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดทั้งร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าก็มีโอกาสร่วมลุ้นกับกิจกรรมแจกทองที่เพียวกล้าแจกจริงนะฮะให้กับคุณผู้ชมในรายการเพียวแจกทองเดือนละ10เส้นลูกค้าได้ร้านค้าได้ครับและถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เพียวแล้วอยากร่วมกิจกรรมก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าจอนะครับแล้วก็โทรศัพท์เข้ามานะสอบถามว่ามีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายไหนที่ร่วมกิจกรรมนี้บ้างและหลังจากนั้นพอท่านได้รับคูปองมาแล้วก็เขียนคูปองแล้วหย่อนกล่องชิงโชคไปเลยนะครับและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายร้านไหนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ร่วมกับ100ร้านค้าทั่วไทยก็ขอเชิญเลยนะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลขเดียวกันครั้งหน้าผมจะไปแจกทองที่ไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ